นี่เป็นพระสายอีสานนะครับที่ครอบครัวเรานับถือนะครับนี่ครับสีดำๆนี่ครับสีดำๆนี้เป็นหลวงปู่อินนะครับหรือว่าพระครูกันตะศิลสารนะครับเป็นเกจิอยู่ที่บ้านเราเองนะครับตอนนั้นท่านก็มีชื่อเสียงมากนะครับแต่ไม่ได้ดังแบบทั่วประเทศนะครับท่านก็จะมีตระกุดแล้วก็เป็นพวกไอของค้าขายเกี่ยวกับเมตตานะครับหลวงปู่ท่านจะเก่งทางเมตตานี่ครับหลวงปู่อินกันตะศิลสารนะครับหรือพระครูกันตะศิลสารตรงกลางนี้ก็เป็นหลวงปู่แสงนะครับหลวงปู่แสงที่เป็นข่าวตอนนั้นนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้จักนะครับนี่หลวงปู่แสงแล้วก็มีนี่ก็เป็นสมเด็จหลวงปู่อินนะครับหลวงปู่อินพระครูกันตะศิลสารนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ยโสธรนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนผมนะครับที่ยโสนะครับถ้าถามว่ายโสธรหนาวไหมก็หนาวอยู่นะครับแต่ไม่หนาวมากนะครับสำหรับผมนะครับนอนก็ยังได้เปิดแอร์อยู่นะครับวันนี้ได้มาบ้านก็จะพามาชมวัตถุมงคลที่ทางบ้านผมนะครับคือทางพ่อและก็ทางหลานเขาก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงของมีหลวงปู่อินนะครับอดีตเกจิหลวงปู่อินก็คือเกจิอาจารย์ที่ในหมู่บ้านผมนะครับหลวงปู่อินกันตะศิลสารนะครับหลวงปู่อินหรือว่าพระครูกันตะศิลสารนะครับท่านมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับในเขตตำบลและก็เขตอำเภอศิลภูมิในแถบยโสระเอ็ดนี่จะรู้นะครับสมัยนั้นนายกชวนหลีกภัยก็เคยมากราบท่านนะครับแล้วอีกเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่บ้านเรานับถือกันก็คือหลวงปู่แสงนะครับที่เคยเป็นข่าวนะครับหลวงปู่แสงวันนี้ก็เลยจะเอาวัตถุมงคลอยู่ในบ้านมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคือทางบ้านเราเป็นศิษย์สายตรงนะครับก็เลยมีวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงแล้วก็มีหลวงปู่กันตะศิลสารหรือหลวงปู่อินนะครับเป็นพระเกจิสายอีสานนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับมีแบบไหนบ้างนะครับจะหาชมนะครับนี่เป็นรูปนะครับเป็นรูปหลวงปู่แสงนะเพื่อนๆนี่หลวงปู่แสงญาณวโรนะครับเป็นรูปท่านนะครับนี่ก็จะมีอยู่ประจำบ้านของเรานะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเป็นน่าจะเป็นเนื้อผงนะเพื่อนๆถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าจะเป็นไม้นี่แหละมันก็นานแล้วนะนี่เป็นของพระครูกันตะศิลสารหรือหลวงปู่อินนะครับเป็นพระเกจิอยู่ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเรานะครับที่จังหวัดยโสหมู่บ้านผมก็หมู่บ้านบ้านดูทุ่งนะครับจังหวัดยโสธรนะครับบ้านดูทุ่งตำบลดูทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับนี่ท่านก็เป็นอดีตเกจิมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ไม่ใช่ดังแบบทั่วประเทศอ่ะแบบบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับ
แต่ดังในแถบศิลปูมร้อยเอ็ดประมาณนี้นะครับเป็นเกจิอาจารย์ดังจะดังเรื่องด้านพุทธคุณท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาอะไรประมาณนี้นะครับสมัยก่อนคนก็มาหารถติดกันแน่นเลยนะครับรถเต็มวัดเลยนะครับสมัยที่ท่านยังไม่ได้มรณภาพนะครับหลวงปู่อินก็ถือว่าเป็นเกจิชื่อดังเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ท่านก็จะมีเหรียญอย่างนี้นี่เป็นพระผงข้างหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่อินนะครับนี่ในบ้านเราก็จะมีอยู่สามเหรียญสามแบบเป็นพระสมเด็จสองแล้วก็เป็นเหรียญแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไม้หรือว่าเป็นพระผงเราไม่แน่ใจนะครับผมว่าดูเหมือนไม้แกะนะนี่จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่ก็จะมีภาพนะครับมีภาพหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงพ่อน้อยนะครับสมัยที่หลวงพ่อคูณยังอยู่นะครับผมก็ไปหาหลวงพ่อคูณนี่3-4 ครั้งตอนที่ท่านยังอยู่แต่ตอนนั้นผมบวชเป็นพระอยู่นะไปหาหลวงพ่อคูณเคยถ่ายรูปกับท่านด้วยนะครับเสียดายรูปหาไม่เจอสมัยก่อนเป็นฟิล์มนะครับหาไม่เจอเสียดายอยู่นะครับเคยถ่ายกับหลวงพ่อคูณนะครับแต่ผมเป็นพระนะครับผมเป็นพระนี่ก็ภาพนี้ก็สวยนะครับนี่หลวงพ่อคูณก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับท่านจะนั่งอย่างนี้ท่านก็คนตัวเล็กๆนะครับผมเคยเจอท่าน3 ครั้งนะครับสำหรับหลวงพ่อคูณนี่ก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แสงนะครับเคยเอาให้เพื่อนๆดูแล้วที่บ้านเราก็จะมีเยอะนะครับแจกเพื่อนๆไปก็มีเยอะเป็นหลวงปู่แสงนะครับนี่มีเยอะอยู่ว่าเป็นครอบครัวเราก็เหมือนเป็นลูกศิษย์สายตรงท่านนะครับสมัยก่อนที่ท่านอยู่ยโสเราก็ไปหาบ่อยนะครับครอบครัวเรานี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับหลวงปู่แสงนี่ไม่ค่อยออกเหรียญหรอกคือที่เหรียญมีนี่คือลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นครับไปขอความเมตตาจากท่านนะครับท่านก็เมตตานี่ก็จะมีเหมือนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนจีวรแล้วก็ตะกรุดนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะนี้นี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แสงนะครับก็จะมีสีแตกต่างกันอยู่และนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับน่าจะล่าสุดนะหลวงปู่แสงนี่พ.ศ.ยังใหม่อยู่เดี๋ยวผมดูพ.ศ.ก่อนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพื่อนเพื่อนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหลวงปู่แสงญาณวโรวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับนี่ครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นเครื่องอัฐิบริขารนะครับนี่หลวงปู่แสงยานวโรนะครับก็จะมียันอยู่รอบๆเจริญพรวัดป่าสว่างธรรม2565นะครับหนานะเพื่อนๆนี่หนามากเลยนี่ผมชัดนะครับนี่เป็นกล่องใส่อย่างสวยเลยครับอ
อันนี้มีองค์เดียวนะครับเพื่อนๆเอามาให้ชมเฉยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากได้เอามาให้ชมเฉยๆทางบ้านเป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ท่านมานานนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านมานานก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมก็จะมีหลวงปู่อินนี่คือหลวงปู่อินพระครูกันตะศีลสารนี่ของหลวงปู่อินนี่มีอยู่สองแบบนะครับเหรียญก็มีนะเพื่อนเพื่อนเหรียญก็มีอยู่กรุงเทพผมไม่ได้เอามาให้ชมเป็นเหรียญหลวงปู่อินแล้วก็นี่ก็เป็นของหลวงปู่แสงนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จะมีรูปท่านแล้วก็เหรียญล็อกเก็ตพระพงอย่างนี้แหละครับวันนี้มามีโอกาสได้มาดูแลคุณแม่นะครับแม่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับมีน้องสาวดูแลอยู่ผมก็จะขึ้นลงๆนะครับผมมีเวลาผมก็แวะมาดูแลแม่ครับก็เลยถือโอกาสเอาวัตถุมงคลที่ทางบ้านเคารพนับถือนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมก็จะมีหลวงพ่อคูณเกจิยโสก็มีอีกนะครับคือหลวงตาพวงนะครับหลวงตาพวงก็มีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ที่บ้านไม่มีนะครับบางทีเพื่อนมาอย่างนี้เพื่อนมาบ้านมาอะไรผมก็แจกเขาแจกนะครับส่วนมากไม่ได้ให้เช่าบูชาอยากได้ขอไปอย่างนี้ครับก็ให้ไปส่วนมากก็จะแจกกันนี่ครับหลวงตาพวงหลวงปู่แสงหลวงปู่อินหลวงปู่ไข่อย่างนี้ครับท่านก็ไม่ได้เป็นเกจิที่ว่าโด่งดังให้คนรู้จักทั่วประเทศนะเพื่อนๆแต่วัตถุมงคลสมัยก่อนการปลูกเสกนะครับการทำนี่จะแบบสุดยอดนะครับอย่างหลวงปู่อินวัดบ้านดูทุ่งบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้ผมเคยบวชกับท่านนะครับท่านจานมือนะเพื่อนๆตะกุดนี้ท่านจานมือเลยไม่ได้ปั๊มเหมือนสมัยนี้นะนั่งจานเลยครับนั่งจานแล้วท่านก็ท่องไปเรื่อยๆท่องไปสวดไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทำตะกุดสมัยก่อนนะครับคือจะมีแผ่นทองแดงทองเหลืองมางี้ก็จะเอามาจานนะครับท่านจะจานมือนะแล้วก็ท่องสวดไปด้วยผมเห็นคำนะครับก็มีประสบการณ์มีปฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ในสมัยนั้นก็มีนักข่าวมาเหมือนกันนะเพื่อนๆมีนักข่าวมาขอทำข่าวขอเอาท่านไปลงหนังสือสมัยนั้นมีหนังสือเนาะเอาขอไปลงหนังสือดังๆในสมัยนั้นท่านก็ไม่ไปท่านบอกไม่เอาท่านบอกกูไม่อยากดังนะครับถ้างั้นก็คงจะมีชื่อเสียงทั่วประเทศเหมือนกันนะครับคือทำดังในเขตเสรภูมิร้อยเอ็ดอย่างนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็เอาเรื่องราวเกจิอาจารย์สายอีสานมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเกจิสายอีสานถึงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังทั่วประเทศหรือว่ามีชื่อเสียงทั่วประเทศแต่ก็ถือว่าเป็นเกจิประสบการณ์สูงเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมเดี๋ยววันเสาร์ผมก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วครับก็จะไปถ่ายทำตามวัดให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ